บุ๋มปนัดดาอาลัยสมบัติเมธนีเล่าความประทับใจไม่เคยเห็นความอ่อนแอนับว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงและถือเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญสำหรับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของพระเอกตลอดการอาแอดสมบัติเมธนีที่ได้อยากไปในช่วงเช้าวันนี้วันที่18สิงหาคม2565ด้วยวัย85ปีโดยภายหลังจากข่าวได้เผยแพร่ออกไปเหล่าบรรดาคนบันเทิงต่างก็ได้ออกมาแสดงความไว้อาลัยและคนที่เคยได้สัมผัสใกล้ชิดและร่วมงานกับอาแอดก็ได้ออกมาเผยความรู้สึกที่มีต่ออาแอดเช่นเดียวกับบุ๋มปนัดดาก็ได้ออกมาเผยความรู้สึกในครั้งนี้ไว้อาลัยอาแอดสมบัติเมธนีพระเอกตลอดการขวัญใจคนไทยทุกคนอาแอดหล่อดูดีเสมอทุกครั้งที่ออกงานไม่เคยให้ใครเห็นความเจ็บป่วยอ่อนแอเลยสักครั้งเห็นแต่ความหล่อเท่สมาร์ทและรอยยิ้มที่ประทับใจไม่รู้ลืมขอให้คุณอาไปสู่สวรรค์นะคะคุณอาจะอยู่ในใจตลอดไปบุ๋มปนัดดาสวท.แจ้งบำเพ็ญกุศลสมบัติเมธนีเผยผลงานยกย่องเป็นอัญมณีล้ำค่าสวท.แจ้งการบำเพ็ญกุศลพระเอกตลอดการตำนานภาพยนตร์ไทยสมบัติเมธนีศิลปินแห่งชาติศิลปะการแสดงเผยผลงานในอดีตยกย่องเป็นอัญมณีล้ำค่าวันที่18สิงหาคม2565ในชัยนครชัยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสวท.เปิดเผยว่าวงการภาพยนตร์ไทยได้รับข่าวเศร้าเมื่อได้รับรายงานว่านายสมบัติเมธนีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์พุทธศักราช2559ได้ถึงแก่กรรมแล้วในวันพฤหัสบดีที่วันที่18สิงหาคม2565เวลาประมาณ 7:05 นที่บ้านพักเลขที่8ซอยสังคมสงเคราะห์6แยก2เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร10330ด้วยโรคชราสิริรวมอายุ85ปีซึ่งทายาทแจ้งว่าจะมีกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันที่18สิงหาคมเวลา 17:00 นและกำหนดสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา7วันระหว่างวันที่18ถึง24สิงหาคมณศาลา3วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนกรุงเทพมหานครเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา100วันโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะดำเนินการเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพให้ต่อไปสวท.แจ้งการบำเพ็ญกุศลพระเอกตลอดการตำนานภาพยนตร์ไทยสมบัติเมธนีศิลปินแห่งชาติศิลปะการแสดงอธิบดีสวท.กล่าวต่อว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมสวท.ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติดำเนินการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนแล้วในยามที่ศิลปินเสียชีวิตยังให้การช่วยเหลือด้านต่างๆเกี่ยวกับการชาปนกิจศพคือมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพจำนวน 20,000 บาทและเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาทและขอพระราชทานเพลิงศพให้กรณีเสียชีวิตปกติตามระเบียบสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติประวัติโดยสังเขปนายสมบัติเมธนีเกิดวันที่26มิถุนายนพ.ศ. 2480ที่จังหวัดอุบลราชธานีเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายสำเร็จระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิตสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ปริญญาโทและปริญญาเอกสาขารัฐประศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียท่านเป็นทั้งนักแสดงภาพยนตร์นักแสดงละครโทรทัศน์ผู้กำกับภาพยนตร์
ผู้สร้างภาพยนตร์นักร้องเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนิยมการเพาะกายและรักษาสุขภาพเป็นอย่างดีโดยในช่วงเวลาที่อาแอดชื่อเล่นแสดงเป็นพระเอกและได้รับความนิยมจนถึงขีดสุดทำให้กินเนสบุ๊กWorld Record บันทึกไว้ว่าเป็นนักแสดงที่รับบทพระเอกภาพยนตร์ที่มีผลงานมากที่สุดในโลกจำนวนมากถึง617เรื่องซึ่งเคยรับการแสดงพร้อมกันมากถึง28เรื่องท่านเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อพ.ศ. 2503โดยรับบทพระเอกละครโทรทัศน์เรื่องหัวใจปรารถนาคู่กับวิไลวันวัฒนพาณิชย์ทางช่องเจ็ดขาวดำช่อง5ในปัจจุบันจากนั้นพ.ศ. 2504จึงหันไปแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือรุ้งเพชรของกมลสินภาพยนตร์คู่กับรัตนาพรอินทร์กำแหงมีผลงานแสดงภาพยนตร์ตั้งแต่ยุค16มิลลิเมตรถึงยุคภาพยนตร์สโคป35มิลลิเมตรเสียงภาคในฟิล์มและซาวออนฟิล์มผ่านการร่วมงานกับนักแสดงชั้นนำและผู้สร้างผู้กำกับของวงการบันเทิงไทยมามากมายผลงานภาพยนตร์เด่นอาทิสี่สิงห์อีสานเกาะสวาทหาดสวรรค์ดินน้ำลมไฟเสือภูพานเที่ยวพยัคฆ์ดวงตาสวรรค์เรารักกันไม่ได้เรือมนุษย์คมแฝกอีสานบ้านไร่แม่ปิงผู้เสน่หารักเธอเสมอสวรรค์บ้านนาเสือขาวรักข้ามขอบฟ้าอ่านข่าวสุดเศร้าอาลัยสมบัติเมธนีพระเอกดังตลอดการเสียชีวิตแล้วไม่มีวันที่เราจะพรากจากกันแม่ไอสะอื้นทองพิศวาสมัจจุราชสีน้ำผึ้งใกล้รุ่งแผ่นดินของเราชุมแพกุ้งนางขุนศึกขุนเดชบุเรงนองเมฆลาฝนเหนือพ่อปลาไหลอย่าลืมฉันพรุ่งนี้ฉันจะรักคุณแหกค่ายนรกเวียนเวียนฟูสิงสั่งป่าแม่นาคพระโขนงแม่แตงร่มใบพันท้ายนรสิงห์และอื่นๆยังมีผลงานการสร้างและกำกับภาพยนตร์หลายเรื่องเช่นสลักจิตไม่มีคำตอบจากสวรรค์หนักแผ่นดินนักเลงเทวดานักเลงตาทิพย์แม่แตงร่มใบและอื่นๆงานแสดงละครโทรทัศน์อาทิโอ้ลูกรักเฉลยศักดิ์ทายาทอสูรละอองดาวมัจจุราชสีน้ำผึ้งน้ำซอสายกระเช้าสีดาขุนศึกแม่นาคพระโขนงเทวดาเดินดินแสนแสบบัลลังก์เมฆชื่นชีวานาวีสงครามเก้าทัพปู่โสมเฝ้าทรัพย์สะใภ้ไกลปืนเที่ยงเป็นต้นตลอดช่วงเวลาของการเป็นนักแสดงประสบความสำเร็จได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายอาทิรางวัลพระราชทานพระสุรสวัสดีในฐานะผู้แสดงนำฝ่ายชัยจากเรื่องบางระจัน 2508 มือขวาอาถรรพ์ 2534 รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงในฐานะดาราประกอบชัยจากเรื่องฟ้าทลายโจร 2543 รางวัลคนดีเพชรสยามจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม 2545 รางวัลเกียรติคุณแห่งชีวิตกินรีทองคำจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวแห่งโลกในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2549นับได้ว่าอาแอดสมบัติเมธนีเป็นอัญมณีล้ำค่าพระเอกตลอดกาลของวงการบันเทิงไทยมีส่วนในการสร้างยุคทองของภาพยนตร์ไทยให้ปรากฏในสังคมอย่างสง่าผ่าเผยและยังคงความโดดเด่นของความเป็นพระเอกในหัวใจของมหาชนมาโดยตลอดดำรงชีวิตนักแสดงที่มีคุณภาพตลอดระยะเวลายาวนานเกือบ6ทศวรรษจึงได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์พุทธศักราช2559